จเจริญนะฮะเส้นนี้มันก็ไม่เบาเหมือนกันนะไม่เบาครับนี่มีคนชะลอดูวิวด้วยครับ DDI นี่ช้างนะครับเจ้าก็จะแนบดูวิวหลายเด้อนะครับเขาก็จะเขียนว่าทางคดเคี้ยวลาดชันนะครับโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษเนี่ยอย่างอะไรเนี่ยก็เราก็แนะนำไปเนาะเทคนิคที่เราใช้วิธีที่เราใช้นะครับวิวก็สวยดีนะพี่หมอมันใช่ใช่ระยะมองเห็นจำกัดห้ามแซงนี่คือจากด่านห้วยโกนนะเข้าตัวตัวอำเภอทุ่งช้างเสียบ40 โลก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเห็นว่าด่านห้วยโกนด่านห้วยโกนอยู่น่านอยู่น่านท่านจะคิดว่ามันจะติดน่านมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ท่านคิดนะนะมันไกลพอควรนะครับเอาท่านบวกเวลาไปเลย2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงนะครับบวกไปมันไม่ได้เหมือนจากตัวเมืองเชียงรายไปแม่สาย60กิโลวิ่งแป๊บเดียวนะครับมันเอาการเลยนะครับจะบอกให้เนี่ยฮะความเห็นจากคนชั้นล่างที่ไม่ได้อยู่บนเขาใช่ระดับนายแพทย์แล้วอาจารย์หมอมาขับรถให้นะผมอาจารย์เกียวนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่ผมนำเสนอรีวิวเลยไอ้ผู้นำเบานะเนี่ยทางลงเนี่ยครับรู้ไหมว่าทุกแยกนี่ผมเบรกลุ้นช่วยตลอดเลยมันเทลงเบรกทำงานหนักมากครับและเป็นเส้นทางที่แบบภูมิใจนำเสนอในการรีวิวอีกเส้นทางหนึ่งระหว่างอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาอำเภอทุ่งช้างนะครับเส้น101จังหวัดโอ้ยจังหวัดน่านนะครับอุ้ยนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามกันดูเป็นระยะนะครับท่านผู้ชมอุ้ยจะต้องได้ลงหนึ่งช่วยบางจังหวัดเพราะมันเบรกหนักไปเนี่ยครับดูโค้งนี่ครับนะครับทางกลับกับน่านนั่นแหละกับน่านนะครับจากด่านห้วยโกนเส้น101นะครับเส้น101กลับไปที่น่านก็จริงเมื่อกี้ถ้ามาจากเฉลิมพระเกียรติคงเป็นเส้นที่เหมือนมีเส้นวกเข้าอะไรเดี๋ยวไปบรรจบกันข้างหน้าละครับนะก็แล่นไปเดี๋ยวก็ฮอดนะพอให้ได้สนุกนั่นไงแล้วเสร็จเดี๋ยวเราจะทำคลิปตัดจากน่านไปเชียงรายนะครับโดยไปทางเชียงไปทางผ่านพะเยาเนาะเชียงคำเทิงเชียงรายเข้าไปนู่นนะก็รอติดตามชมกันต่อไปตอนนี้ก็คันเร่งก็เริ่มตกแล้วเพราะมันบ่ายๆแล้วแดดก็จัดมันอืดๆแล้วมันจะอืดๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องไปเติมกาแฟนิดหน่อยมันไม่เกี่ยวกับรถใดๆทั้งสิ้นอ่ะมันอืดแล้วเมื่อใช่โปรเซสเซอร์สั่งคันเร่งมันช้าลงไปนะครับบอดออกมันหูซึกบานเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเจียมตัวเป็นคนข้างล่างอีหูนะสนุกสนานไปนะครับการเราทำคลิปเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าต้องการที่จะแบบมาวีดวาดเลยว่าอะไรเนี่ยคือมันเป็นคลิปแรกเปลี่ยนแล้วก็เป็นคลิปที่มาถ่ายทอดถนนคือมันชะโงกทัวร์ชื่อช่องก็บอกอยู่แล้วว่าเราไปเจอไปพบอะไรเราก็เก็บมาฝากแต่บางคำพูดอาจจะไปมองว่าขออวดใช่ตนขมใช่ใช่อวดเก่งอวดชาของตนนี่มันช่วยไม่ได้นะแล้วแต่ท่านจะแล้วแต่ท่านจะคิดแต่ถ้าท่านเข้าถึงก็จะรู้ว่าที่เราพูดเนี่ยคือเรื่องชำนาญไม่ชำนาญฝีมือมีประสบการณ์ไม่ประสบการณ์นะไม่รู้แหละแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองมีในใจแล้วถ้ากล้าไปนะแต่ทีนี้จะมากน้อยเราไม่เคยไปบอกเรามีมากกว่าใครหรืออะไรอย่างแต่หมายความว่านะผมว่าถ้ามองให้เห็นถึงแก่นจะรู้ว่าทำมานี่ก็เพื่อแบบใช่เพื่อให้ผมว่าคลิปมันจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอยากจะไปบ้านคนที่ไม่มีข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยที่เหลือก็เป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆแหละแน่นอนชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าไม่ใช่แล้วครับก็ตามนั้นเราแบบนี้ใช่จบคราวคือเราอย่าเพิ่งไปประเมินคนอื่นนะครับขอให้ท่านที่เป็นเพ่งโทษอะไรประมาณนี้ก็ขอให้ท่านมองแบบว่ามีการพิจารณาเป็นกำลังว่าท่านเคยอาจจะอยากเห็นเส้นทางเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไปถามใครก็เล่าให้ท่านฟังไปแบบคนนึงก็บอกออกแนวนั้นคนนึงก็บอกออกแนวนี้แล้วก็เราจะทำยังไงที่เราจะประเมินตัวเองนะได้โดยที่ไม่ต้องแบบไปถามใครมากมายว่าเส้นทางนั้นจริงๆแล้วมันเป็นยังไงพอที่จะประเมินได้ไหมแล้วก็มีคน 2-3 คนมานำเสนอในแนวคิดของเขาอะนะว่าเส้นนี้เป็นอย่างนั้นเส้นนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งก็
ท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อทั้งหมดหรืออย่างน้อยก็เป็นข้อมูลให้ท่านใช้ในการตัดสินใจหรือท่านจะเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ท่านเข้าใจว่านี่เป็นหนึ่งในข้อมูลที่เรานำเสนอออกสื่อสาธารณะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการให้สังคมว่างั้นเถอะเพราะว่าค่าน้ำมงน้ำมันท่านก็ไม่ได้จ่ายให้เรานะนะครับเรามาทำเพราะเราสนุกเราชอบนะก็นำเสนอในมุมของเราเออถนนเส้นนี้มันน่ากลัวแบบนี้นะเพราะว่าที่ต้องพูดยาวขนาดนี้เพราะมันก็มีพวกบางคนจะไม่เข้าใจมาเที่ยวคือแสดงความคิดเห็นทำนองแบบใช่ใช่ถามผมว่ามันไร้สาระแล้วก็ไร้มารยาทด้วยอันนี้เราก็ไม่ว่าการละต่างคนต่างคิดเนาะครับอวดรู้อวดฉลาดใช่แล้วก็เม้นท์มันอวดยิ่งกว่าคนทำคลิปอีกโดยที่เรายังไม่เห็นเลยว่ามันเนี่ยจะลงสังคมตรงไหนมันจะสังคมแต่มันเก่งมากมาช่วยทำโชว์ให้ดูหน่อยเออที่มันเก่งนักหนาตามที่มันเม้นท์เนี่ยทำออกมาแล้วเป็นไงครับผมก็รอดูอยู่เพราะคนเราเนี่ยติไม่ใช่รับคำติไม่ได้นะคำติจะรับได้แต่คุณต้องมีข้อเสนอได้ให้เราด้วยใช่ใครก็ติได้พวกคุณพิมพ์เม้นท์อะไรคุณก็ทำได้ใช่คุณไม่สร้างสรรค์สังคมอย่างนี้ไม่โอเคครับนะประมาณนั้นแหละก็แลกเปลี่ยนให้ทุกท่านทราบว่าเออเนี่ยเราเดินทางเนี่ยเราก็เสนอในแง่มุมของเราเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ได้ขับรถขาเก่งมาตั้งแต่เกิดเราผมก็ไม่ได้เห็นเส้นทางมาตั้งแต่เกิดผมไม่ได้เกิดค่าแผนที่มาสลับตัดนิดนึงนี่สวยเออเราไม่ได้รู้แผนที่มีความมีทักษะมีมุมมองของคนข้างล่างใช่เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคนเรามันทักษะสกิลมันต้องฝึกนะครับแล้วเราจะเสียเวลาไปเรียนรู้เองหรือท่านใช้เวลาสักครู่10 20นาทีดูคลิปอย่าง1081เขาว่าโหดเนี่ยถนนลอยฟ้าทั้งเส้นหน้าตาเป็นไงพี่ไปถามคนที่1ที่2ที่3ที่4ตอบไม่เหมือนกันหรอกครับบางทีอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องบางทีเขาอาจจะไม่เคยมาด้วยซ้ําบางทีเขาอาจจะไปเจอคลิปที่ไหนฟังเขาเล่ากันมาแต่ท่านมาดูเนี่ยเราก็พาทุกท่านรีวิวแบบฟูลรีวิวบ้างตัดบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนช็อตเด็ดๆน่ะท่านไม่พลาดแน่นอนท่านก็พอที่จะเอาไปคิดเองเอาไปประเมินไปเอาไปประเมินได้ส่วนการคิดการสรุปการให้ข้อคิดเห็นเรามันก็เป็นคอมเมนต์ที่เราไปเจอมานะครับโอเคมั้ยฮะนั่นแหละเป็นข้อมูลเป็นความรู้ที่เราไปเจอไปพบไปเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับเป็นคหสตความเห็นส่วนตัวของคณะทีมงานอกดสอกดสนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนให้ทุกท่านทราบนะครับถ้าอย่าง FC ช่องเราที่ติดตามชมในช่วงชะงวกทัวร์ในช่วงขับรถช่วงอะไรเขาก็จะเข้าใจดีว่าเออจริงๆแล้วเราก็นำเสนอเป็นการกระตุ้นความคิดด้วยซ้ำว่าการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันจะอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ยังไงนะครับว่าเออการที่เราดูแลรักษารถเราก็ป้องกันรักษาชีวิตเราก็เป็นการป้องกันชีวิตรักษาผู้อื่นป้องกันและรักษาชีวิตผู้อื่นไปในตัวด้วยนะที่มาบอกยืนยาอย่างนี้ก็เพราะว่ามีบางเม็ดเห็นแล้วมันนั่นนะฮะมันไม่สร้างสรรค์ใช่ครับมาเที่ยวพูดจาเสียหายแล้วก็ครอบไม่โอเคไปวางไปทั่วป่วนไปหมดอย่างนี้มันก็เป็นพฤติกรรมที่เนาะไม่น่ารักก็ไม่น่ารักเราก็เลยแบบบ่นออกคลิปเล็กน้อยเนาะก็เล็กน้อยแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ไม่นะคุณจะยังไงเพราะทำมามันเขาชอบไม่ชอบเป็นสิ่งของคุณไม่เกี่ยวผมแต่ถ้าในฐานะถ้าสมมติเราอยู่ในฐานะคนดูแลเนี่ยถ้าความเห็นถ้ามันไม่ก่อเกิดประโยชน์กับส่วนรวมใดๆเนี่ยก็เอาออกจริงๆก็ต้องบอกไปซ้ำเพราะอย่างเงี้ยมันผมไม่ให้ค่าให้คุณนะคือคุณติไม่ได้หมายความคุณติไม่ได้นะติแล้วคุณมีข้อเสนอที่สร้างสรรค์โอเคถ้าติแล้วมันออกแนวว่าคุณก็เป็นแค่เกรียนที่พูดพวกผมยังไม่เห็นผลงานคุณหรือเห็นrecommendation ที่ชัดเจนจากคุณเลยนอกจากนี้ตะปากพูดติเอามาครับ delete ฮะนั่นแหละล็อกด้วยเนี่ยตามนั้นแหละครับเจ้าบอกถูกใจยังน้ำมันจบก็ไม่ได้มาเติมให้คอยอันนี้ชัดเจนแต่ตามนั้นครับออกจากด่านห้วยโกนมาเนาะวันนี้เราก็มีบทเล็กน้อยโอ้มีสไลด์ส่งด้วยเหมือนกันนะครับเล็กน้อยนะก็อยากให้ทุกท่านเข้าใจนะในการนำเสนอรีวิวเส้นทางการเที่ยวท่องเที่ยวภูเขาท่องเที่ยวแบบชะงกทัวร์นะครับเราเนี่ยจริงๆเนี้ยเราก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีรถมีเรืออยากจะขับรถมาเที่ยวเองนะอย่างละพอเอ้ยมันเป็นสร้อย อยากจะขับรถมาเที่ยวเองเนี่ยจะได้มีความกล้ามากขึ้นจะได้รู้ว่าเป็นเทคนิคแลกเปลี่ยนที่เราเอามาใช้ท่านอาจจะมี
เทคนิคอีกแบบเราก็ไม่ว่ากันนะท่านถ้าเห็นหลายโพสต์ว่าเทคนิคคนละแบบเราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าท่านพิมพ์มาแจกจ่ายเขาสักนิดว่าท่านเทคนิคแบบไหนมันก็จะประเสริฐมากดีกว่าจะเทคนิคคนละแบบและอันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คือขอยกตัวอย่างนะว่าเราคิดแบบตีได้แต่ท่านเสนอที่สร้างสรรค์ใช่ว่าไปปรับปรุงแต่ถ้าท่านตีลอยๆแถมตีหยาบๆแล้วไม่มีอะไรที่ดีกว่านั้นนี่ผมมองว่าทำที่ใครก็ทำได้ถ้ามันไม่สร้างสรรค์ครับก็ตีมาว่าไอ้โค้งแบบเนี้ยผมไม่เข้าอย่างนี้หรอกเข้า1 2 3 4ท่านว่าไปเอ้ยเราก็เราเป็นเราชอบเราเป็นคนชอบขับรถชอบเที่ยวแบบเนี้ยใช่สร้างสรรค์ใช่ครับไม่ใช่เชิงประเภทใครมีมืออยากพิมพ์ก็พิมพ์อย่างนี้ไม่โอเคใช่เป็นสิทธิ์ของเราที่จะดีลีทและบล็อกเหมือนกันใช่ไม่ได้จะลงอะไรเลยอ่ะตามนั้นล่ะครับเนาะสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันครับมันอย่างนี้แหละฮะหลายคนต่างความคิดคนชั้นล่างที่ไม่ได้อยู่บนเขาครับคือจะถามว่าเราเนี่ยไม่ได้บอกหรอกว่าคนขับคนพื้นราบหรือคนสูงเนาะขับรถเก่งไม่เก่งกว่ากันยังไงแต่มันเป็นการแลกเปลี่ยนในมุมของชาวจังง่วงทัวร์นี่แหละที่จะแลกเปลี่ยนรีวิวเส้นทางต่างๆให้ทุกท่านได้ทราบท่านสามารถมองเห็นภาพตั้งแต่ทางหลวงหรือทางเส้นทางเพราะนั้นตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายเนี่ยโดยผ่านท่านจะไม่ฟังเสียงเราก็ได้ท่านก็ดูเส้นทางไปจะกดข้ามกดอะไรก็อยู่ในสิทธิ์ของท่านน่ะนะแต่ถ้าให้ข้อเสนอแนะข้ออะไรข้อติมาเนี่ยก็ขอให้ใส่ข้อเสนอแนะมาด้วยเนาะ1 2 3 4เนี่ยครับตามนั้นถ้ามาแบบสุภาพก็ติเตียนอะไรมาได้แล้วให้ข้อเสนอแนะมาด้วยแต่ถ้ามาไม่สุภาพเนี่ยก็ขออนุญาตลบนะเพราะมันไม่จะลงสังคมและอาจจะบล็อกถ้าท่านไม่อาจจะเห็นช่องเราด้วยซึ่งถ้าข้อความหรือคลิปบางคลิปอาจจะเป็นประโยชน์ต่อท่านหรือญาติของท่านในอนาคตหน้าท่านอาจจะไม่เจอเนาะก็คงไม่ว่ากันก็บอกกล่าวล่วงหน้ากันไปก่อนเนาะคนรักก็มีคนชอบก็มีอะไรก็มีแล้วก็เราไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าติเนี่ยก็ขอให้ใส่ข้อเสนอแนะมาด้วยนะครับสรุปเนี่ยไป30นาทีเป็นไงนี่ถนนลอยฟ้านั่นแหละก็สิซื้อว่าก็บ่รอดนั่นแหละดาตัวมันไม่เท่ากันหรอกแต่ละคนนะใช่ใช่คนอยากพิมพ์อยากโม้อะไรก็พูดไปใช่คุณมา practice ปฏิบัติจริงให้ผมดูหน่อยไอ้พวกอยู่บนอยู่ล่างอย่างนี้นี่ขี่ด้วยกันสักทิปก็ได้เดี๋ยวรู้โอ้แหมเนาะมันสลับซับซ้อนเขาไม่แพ้เชียงรายไม่ใช่ไม่ปุยใช่ไม่แพ้ไม่แพ้ยาวด้วยแบบมันน้อยโปรโมทไปเนาะคนมาน้อยไปใช่ใช่เฟซมาถึงน้อยไปเพจมาถึงน้อยไปคือคนเวลามาเนี่ยเขาอยากจะกวาดหลายจังหวัดถ้าเกิดคุณอยากกวาดหลายจังหวัดคุณทิ้งเขาก็จะคิดทิ้งนานไปก่อนเพราะอะไรเพราะว่ามันนานทิ้งแบบไหนล่ะจะทิ้งไปกับคนนั้นบอกไม่อย่างหมอเป้ไปเชียงรายเนี่ยก็ยังก็กลับใจมาเชียงใหม่พะเยาหรือไปได้อีกหลายที่แต่น่านเนี่ยปลาแล้วจบเลยนะจบตรงราคาท่านจะต่อไปไหนล่ะจริงๆไม่ขึ้นลง 8% เนี่ยให้เห็นตลอดนะครับแต่อีกแกดูสิยังแรงยังไม่เห็นยังกดต่อชอบคนชอบเยอะกว่าคนเกลียดละกันถูกต้องนี่ก็ดีแล้วถูกต้องมันเป็นประโยชน์ให้คนร้ายคนใช่มันนั่งรับแอดแทบจะวันเว้นวันบอกตามใช่ใช่ใช่จะขอเรื่องในเส้นทางช่วยแนะนำใช่ไหมใช่มีตั้งแต่หนุ่มยันแก่ตั้งแต่เด็กบ้านรวยพ่อซื้อเสียบีบ้านยังให้ประยันตาเท่าที่ขับอีทัวร์ยังไม่เคยเที่ยวไหนเลยอยากใช่มันมีทุกอย่างจริงเลยมันมีคนจากอินเทอร์เน็ตใช่ครับผมมีแบบคุณลุงที่ขับอีซูทีเอฟอาร์เห็นมิลาดผมขึ้นกิ่วฟินได้แกกล้าขึ้นเราก็เลยแบบเฮ้ยเรานะก็เอาเทคนิคจากแรงม้าใกล้ๆเคียงกันแกบอกนะเพราะตัวนั้นมัน90แรงใช่ไหมมิลาดมัน78แต่แกก็แบบแกเข้าได้จนลูกสาวแซวเข้ามาในเฟซอ่ะว่าพ่อแบบเราก็รู้สึกดีใจนะรู้สึกดีเนาะนะครับถ้าเราเป็นแรงบันดาลใจใช่ข้อมูลที่ที่ถูกมากกว่าไม่ดีใช่ใช่น้อยเป็นจุดประกายหรือข้อมูลที่บวกมากกว่าลบ
แล้วไม่กล้าบอกนะว่าของเราถูกมันก็มีกัดมีแซมีโมโมมีรั่วรั่วมีธรรมดาจะบอกว่าเพื่อความบันเทิงไปบ้างอันนี้ยาวนะท่านไปคิดเองบ้างนะอะไรเพื่อความบันเทิงตลอดนะเพื่อความบันเทิงไปบ้างเนาะก็นั่นแหละตามเหตุคือในชื่อช่องก็บอกอยู่แล้วนะครับผมจะรีวิวอะไรก็ได้ถ้ากุศลถ้ากุศลเจริญแล้วก็อกุศลไม่เจริญเนาะท่านก็พิจารณาแยกแยะเอานะครับผมก็อยู่ได้นะแค่ไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องมาเองนะแล้วก็ว่าเตรียมมาเป็นนักงานปุ๊บมาเรื่อยๆการโอ้โหนั่นเลยสิบโลก็เป็นสุดแล้วเป็นเราที่แน่ๆนะแน่เราทุกงานจะย่อยแล้วก็ทุกครั้งมาที่นี่มาที่ศาลผมก็จะย่อยครับรวมรุ่นสี่สิบร้อยสิบโลนะแล้วก็มาทางที่โอ้โหทางเรียบนักไปได้เองผมมองจากตรงที่งานไม่ใช่เหรอรวยนะโอ้โหทางชั้นก็เยอะเลยครับโอ้ยจะได้ฟินแน่นอนครับผมผมก็ไปดูงานที่แบบแม่ไม่ทำเที่ยวนะผมที่ไม่ไม่มาคุ้มเขานะครับก็งานเดียวได้เขาเห็นแล้วดีนะโอ้โหเป็นไงงานเดียวงานเขาเดียวกันในความในวิชาที่เราทำน้องก็แล้วก็เราเป็นคนที่ตั้งตรงจะเป็นในการทำงานในสายครับจริงๆต้องคือต้องไม่ได้ดีหรอกไม่ได้ดีนะครับใช่แต่การขับเส้นเพลงเส้นที่มาเป็นการสุดเยี่ยมใช่ผมลองเราไปทำงานที่ไหนก็ได้ผมดูได้ผมมองครับผมดูโอ้โหนะครับมันจะมองเส้นงานตัวหนึ่งที่บอกกันนะเดินไปคิดแล้วนั่งอยู่เย็นก็คงไม่ได้เส้นแบบปกติตึ๊บขัดตึ๊บแล้วมองไปปุ๊บเหนียวครับเราชักดังจังเอามองป้องกันลองไปเดินแบบได้ไหมวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพื้นที่มั้งนะเราคนแรกยากแล้ววันนี้เป็นวันเดือนมันเป็นวันที่แบงค์หนึ่งไปที่บอกโอ้โหร้อยคุณคุณนี่ไหมโอเคเฉลิมพระเกียรติท่อไฮบอนอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาจนถึงอำเภอทุ่งช้างเนาะช้างอำเภอช้างทุ่งช้างเป็นอำเภอที่คนขึ้นรถทัวร์เยอะครับเพราะว่ารถทัวร์ทุ่งช้างกรุงเทพเยอะมากนี่สุดสายเขาละไม่มันผมเคยเห็นนะบางทีมันมีเฉลิมพระเกียรติมีไหมมันเราไม่น่าจะวิ่งถึงนะรถทัวร์ไม่น่าจะถึงอาจจะเป็นเฉลิมพระเกียรติที่เป็นอำจังหวัดอื่นเพราะว่าอำเภอเฉลิมพระเกียรติใช่ใช่มีเยอะกว่าหน้านะอ๋อโอเคโอเคประมาณนั้นครับถ้าเบรกร้อนๆก็ระมัดระวังนะอย่าให้ลาดใส่ล้อหน้าหรือล้อหลังจังๆนะครับแค่สดนะพี่หมอเอาใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราขออนุญาตก็เติมน้ำมันก็เติมได้นะเติมบ่อโอ้นี่ไงสมบัติทัวร์อืมเอามีกาแฟด้วยนี่ไงค่อยแนะนำว่าเติมดีกว่าเติมเถอะคุณจ้าโอเคโอเคช้างอยู่นี่เย้ก็ผ่านทุ่งช้างมาแล้วด้วยดีนะครับก็ได้ก็ขอปิดคลิปเนาะที่เดินทางจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติมาอำเภอทุ่งช้างแล้วก็เป็นถนนประมาณนี้แหละประมาทหวาดเสียวไม่ได้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเนาะตอนนี้เราก็จะเดินทางกับเชียงรายกับเชียงรายนะครับตอนนี้เราออกจากอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านแล้วแล้วเราก็จะตัดออกไปเส้นทางที่เชียงกลางสองแควเชียงกลางสองแควเชียงคำนะครับเทิงเชียงรายนะครับจะเป็นยังไงก็ติดตามต่อยังไงก็ขอปิดคลิปเฉลิมพระเกียรตินะแล้วก็อำเภอทุ่งช้างเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่สวยอีกเส้นหนึ่งเหมือนกันเนาะก็อย่างที่บอกจากทุ่งช้างไปที่จะลงก็ไม่ลงก็ว่างั้นแหละ
ทุ่งช้างไปที่น่านก็ไกลเหมือนกันนะเออช้างน่านจะ100กว่าโล120อ่ะครับโอเคครับจังหวัดตราดความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บได้มั้ยโอเคค่ะ